สวัสดีนะคะวันนี้จะมาแสดงวิธีการเปลี่ยนกระถางเจ้าเมโลแคคตัสต้นนี้นะคะนี่ค่ะแล้วรากออกมาทะลุก้นกระถางแล้วนะคะหัวก็ใหญ่เกินกระถางอันนี้คือใหญ่เกินไปสำหรับกระถางแล้วนะคะไม่มีพื้นที่ให้เขาโตแล้วเริ่มดูแล้วรู้สึกอึดอัดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางอย่างรวดเร็วให้ดูกันนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็เลือกกระถางที่มีขนาดกว้างสักหน่อยรองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับค่ะรองลงไปให้หนาสักประมาณเซน1ส่วน4เลยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ดินปลูกแคคตัสนะคะหรือของเราจะใช้เป็นแค่ดินร่วนผสมทรายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กะระยะที่จะวางทั้งกระถางเลยแต่ว่าเนี่ยหนามเขายาวมากนะคะใช้ถุงมือบางๆจับอาจจะไม่ได้พี่มุกวันนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกๆท่านใช้นะคะสำหรับท่านที่ไม่มีถุงมือหนาๆที่จะจับเจ้ากระบองเพชรหนามยาวๆแบบนี้นะคะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะพับให้เป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะสักประมาณ4-5 ทบก็ได้ค่ะแล้วเราพันไปที่รอบๆหน่อกระบองเพชรอย่างนี้เลยนะคะเหลือปลายหางเอาไว้นิดนึงเพื่อที่ว่าให้มาชนกันแล้วเป็นที่จับนะคะเนี่ยพอเราพันแบบนี้เราจับปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้แรงจับแรงบีบออกแรงได้โดยที่มือไม่บาดเจ็บนะคะแล้วเราก็หมุนกระถางนิดนึงแล้วเราก็ยกขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็สามารถจับได้สบายถุงมือบางๆก็จะไม่อันตรายนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนกระถางแบบหยิบออกมาแล้วก็ปลูกเลยเพราะว่าดินที่เราใช้เนี่ยเป็นดินของที่บ้านเองเพราะฉะนั้นดินยังดีอยู่มากนะคะเราแค่ต้องการขยายพื้นที่ในกระถางให้เนี่ยค่ะพอจับมาตั้งวางเสร็จเราก็แกะกระดาษหนังสือพิมพ์ออกแล้วเราก็จัดให้เขาอยู่ตรงกลางของกระถางขนาดกระถางที่พอเหมาะนะคะก็คือมีพื้นที่รอบๆประมาณ1เซนถึง1นิ้วเพื่อที่ว่าให้หน่อเขาเจริญเติบโตขยายออกไปด้านข้างได้ดีนะคะแล้วก็วางให้อยู่ตรงเซนเตอร์หรืออยู่ตรงกลางของกระถางเพื่อความสวยงามจากนั้นเราก็ใส่ดินค่ะอันนี้พี่มุกลืมนิดนึงค่ะขาดไม่ได้ปุ๋ยละลายช้าค่ะนี่ใส่ด้านข้างก็ได้นะคะยังทัน ถ้าลืมใส่ทีหลังก็ได้ค่ะนี่ลืมจริงนะคะอันนี้ก็เป็นสตาร์เกิลจียาฆ่าแมลงที่หลายๆท่านคุ้นเคยนะคะแล้วก็ใส่ไปสักประมาณสัก1ส่วน4ช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ทุก1เดือน2เดือนแล้วแต่นึกออกแต่ส่วนมากพี่มุกอ่ะใส่ตอนปลูกอย่างเดียวหลังจากนั้นก็ลืมเลยเขาก็อยู่ของเขาไปนะคะอันนี้เราก็จัดให้หน่อตั้งตรงแล้วก็ไม่เอ็นเอียงไปทางไหนอันนี้เพื่อความสวยงามแล้วเราก็ใส่ดินลงไปให้จนเกือบเต็มกระถางเลยค่ะเหลือพื้นที่เอาไว้เล็กน้อยเพื่อเอาไว้โรยหินนะคะแล้วก็เคาะให้แน่นนะคะอันนี้เราเปลี่ยนแบบเราไม่ตัดแต่งรากเลยเรายกออกแล้วก็วางเลยนะคะจะสะดวกและรวดเร็วมากกรณีนี้เนี่ยใช้ได้กับดินปลูกที่เราไว้ใจได้ว่าเป็นดินที่โอเคแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีนะคะเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน่ออวบอ้วนสวยงามมากคราวนี้เราก็มาโรยหินค่ะหินที่โรยนี่ก็เพื่อไม่ให้ดินกระเด็นเวลาลดน้ำแล้วก็ช่วยป้องกันความชื้นไม่ให้ระเหยเร็วเกินไปด้วยนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะคะเพราะเวลารดน้ำหรือว่าถ้าอันเนี้ยอย่างเงี้ยพี่มุกวางไว้ตากแดดตากฝนถ้าเกิดโดนฝนกระเซ็นเนี่ยถ้าเราไม่โรยหินเนี่ยเศษดินก็จะขึ้นมาติดที่หน่อนะคะอาจจะทำให้หน่อมีคราบสีน้ำตาลที่ไม่สวยงามได้ค่ะก็การโรยหินก็มีประโยชน์หลายอย่างค่ะอันนี้เนี่ยเนื่องจากเราปลูกแบบไม่ตัดรากไม่ลื้อรากเขาเลยเนี่ยเราก็สามารถรดน้ำได้เลยวิธีการรดน้ำนะคะก็คือเราตักรดไปเลยให้ชุ่มเลยนะคะรดจนน้ำไหลออกก้นกระถางเลยค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับวิธีการวันนี้ก็แวะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกระถางอย่างรวดเร็วแล้วก็ในกรณีที่เนี่ยถ้าหนามเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าจับด้วยมือเปล่าหรือว่าจับด้วยถุงมือบางๆเนี่ยอาจจะบาดเจ็บได้นะคะเราก็มีตัวช่วยคือกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะก็ฝากเอาไว้ให้ทุกท่านลองใช้ดูเพราะว่าเป็นของที่หาง่ายจะใช้เป็นถุงก๊อบแก๊ปพับหนาๆก็ได้หรือว่าเป็นกระดาษอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถพันได้รอบหน่อแล้วก็มีส่วนปลายยื่นออกมาเพื่อที่เราบีบจับนี่นะคะเรารดน้ำให้น้ำไหลออกทางก้นกระถางเลยค่ะแล้วเราก็ไปตั้งทิ้งไว้รอรดน้ำอีกทีก็ต่อเมื่อดินแห้งแล้วนะคะดินแห้งแล้ว 2-3 วันค่อยรดก็ได้นะคะสิ่งจำเป็นสำหรับกระบองเพชรคือแสงแดดถ้าเขาได้แสงแดดเพียงพอเนี่ยยังไง
ต้นเขาก็จะสมบูรณ์นะคะต้นนี้เนี่ยคือพี่มุกเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยเพราะฉะนั้นก็จะอวบสวยงามนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะฝากไปกดไลค์เพจให้กำลังใจพี่มุกด้วยหรือว่าไปกด follow ก็ได้นะคะที่นั่นก็จะมีภาพสวยๆเกี่ยวกับกระบองเพชรในบ้านของพี่มุกอยู่นะคะก็ฝากตามไปดูด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะคะขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้ค่ะสวัสดีค่ะ